มาดูดวงชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมีนาคม67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานก่อนเลยเนาะเรื่องงานเดือนนี้นะคะอาจารย์ดูแล้ว1เลยเนี่ยงานจะมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะเกิดขึ้นจะมีเค้าเรียกโอกาสดีๆที่จะเข้ามาให้เราได้ทดสอบฝีมือของเราในเดือนนี้นะคะท่านที่ได้รับมอบหมายงานให้ทําอะไรนะคะท่านอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าทําไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะท่านลองแล้วก็ทําดูก่อนเดือนนี้โอกาสที่ดีที่มาเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ดีนะคะที่จะทําให้ท่านเนี่ยมีโอกาสเติบโตหรือว่าธุรกิจของท่านก็เหมือนกันมีโอกาสเติบโตในภายหน้าต่อไปนะคะต่อมาดูเรื่องการเงินนะคะเรื่องเงินเดือนนี้ใช้เงินตามใจพอสมควรเลยนะคะเขาเรียกว่าอยากได้นู่นนี่นั่นหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าหมุนเงินใช้จ่ายตามที่เราอยากจะใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากให้ระวังนะคะท่านคอยจดไว้นะคะว่าท่านใช้จ่ายอะไรไปบ้าง CF ของนะคะหรือว่าท่านซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยบางทีมันเกิดอารมณ์อยากซื้อมันไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านระวังหน่อยเดือนนี้นะคะจะมีอารมณ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเนาะมาดูเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะเรียกว่าประคับประคองอยู่ไปได้นะคะแล้วก็จะมีอารมณ์ของการที่ต่างคนต่างอยู่ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นนะคะต่างคนต่างมีเรื่องภาระที่ต้องดูแลอย่างเช่นต้องดูแลครอบครัวหรือว่าดูแลบุตรของอีกฝ่ายนึงหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเลี้ยงลูกนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีเนี่ยอาจจะน้อยลงประมาณนี้แล้วก็หรือท่านอาจจะต้องดูแลครอบครัวของท่านนะคะทำให้การดูแลคนที่คนรักอะค่ะมันลดน้อยลงเดือนนี้จะมีประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านลองวางแผนปรับเวลานะคะในการดูแลกันในการพูดคุยกันดีๆต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยอาจารย์อยากให้ท่านระวังเรื่องของการนั่งนานๆเนาะออฟฟิศซินโดรมยังเป็นเช่นเดิมเลยก็คือเรื่องคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็รวมถึงเข่าและข้อเท้าด้วยนะคะท่านจะมีปัญหาแล้วก็เรื่องปวดหัวไมเกรนนะคะเรื่องของความคิดที่มันวนเวียนซับซ้อนที่ท่านต้องคิดบ่อยๆอะค่ะหรือมีปัญหาแล้วท่านเก็บเอามาคิดเยอะค่ะท่านจะมีปัญหาในส่วนนี้นะคะต่อมาการแก้ดวงสมดวงนะคะอาจารย์จะแนะนำให้ท่านทำอะไรบ้างนะคะเดือนนี้อยากให้ฟังธรรมท่านมีธรรมะนะคะอะไรก็ตามที่ท่านฟังแล้วท่านชอบค่ะท่านฟังธรรมนะคะอย่างที่สองก็คือว่าอยากให้ท่านสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิเท่าที่ท่านจะมีเวลานะคะแล้วก็ถ้าท่านแบ่งเวลาได้นะคะมีเวลาไปเขาเรียกว่าไปวัดปฏิบัติธรรมบ้างได้ยิ่งดีนะคะอาจจะมีเวลาเพียงแค่ทำวัดหรือว่าสวดมนต์อะไรก็ได้นะคะที่วัดเนี่ยก็จะทำให้แก้ดวงสมดวงในเดือนนี้นะคะเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง